ไม่อยากแกะแน่นอนค่ะก็งดแล้วก็ยกเลิกทุกสัตว์ทุกสิ่งโว้ยพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องแต่งหน้าอย่างไรให้ดูแก่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะให้ดูแก่จริงๆค่ะก็ง่ายๆถ้าคุณอยากสูงอายุคุณทำตามแบบที่พี่บอกรับรองว่าแก่แน่นอนจะมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มไล่กันเลยนะคะ How to แต่งหน้ายังไงให้ดูแก่อันดับแรกเราไล่มาที่คิ้วก่อนเลยค่ะคิ้วนะถ้าคุณอยากดูสูงอายุนะง่ายมากเลยค่ะคุณเขียนคิ้วให้มันโก่งๆโค้งๆเข้าไว้นะคะให้โค้งกว่านี้อีกนี้สังเกตว่าพี่เขียนเนี่ยจะออกไปทางโค้งนิดหน่อยแต่ก็เป็นโค้งกึ่งๆตรงไม่ได้โก่งมากนะคะคำว่าโก่งคือท้องคิ้วเนี่ยมันจะแบบเลยขึ้นไปอ่ะแล้วมันจะโค้งแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทำคิ้วให้มันเส้นให้เล็กเล็กที่สุดนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีมันก็จะทำให้หน้าคุณดูสูงอายุโดยที่ไม่ต้องพยายามค่ะสิ่งที่สองนะคะที่จะทำให้คุณแต่งหน้าแล้วทำให้ดูสูงอายุหรือดูแก่นั่นก็คือการแต่งหน้าที่ทุกอย่างบนใบหน้ามีความแมทความด้านไม่มีความเงาใดๆบนใบหน้าเลยนะคะรับรองว่าแก่แน่นอนค่ะทุกอย่างบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์เนื้อแมทนะคะปัดแก้มเป็นฝุ่นเนื้อแมทค่ะทาปากสีแมทนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลงให้มันไม่มีแสงและเงานะคะลงแป้งตลับที่เป็นเนื้อแมทสุดๆแมทแบบยิ่งเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีความหนาแล้วก็ความแห้งแล้วก็ไม่มีความเงาเลยนะคะคือไม่มีการกระจายแสงเลยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้หน้าคุณเนี่ยดูแก่โดยง่ายดายนะคะโดยไม่ต้องพยายามแก่เลยค่ะจากแป้งตลับแล้วนะคะที่ทำให้คุณดูแก่ค่ะในเรื่องของการฟิกนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยพี่จะบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยนะคะสำหรับสาวๆหลายๆคนที่บอกว่าพอเราลงคอนซีลเลอร์แบบครีมนะคะแล้วบนบริเวณใต้ตาปุ๊บให้ใช้แป้งฝุ่นนะคะหรือลูสพาวเดอร์ที่เป็นแป้งฝุ่นๆอะจะเป็นสีเนื้อหรือเป็นสีขาวหรือโปร่งแสงอะไรก็แล้วแต่นะคะไปฟิกบริเวณใต้ตาเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะไม่เชื่อคุณลองไปลองทำดูนะคะลงไปปุ๊บแล้วคุณลองยิ้มนะถ้าคุณไม่มีริ้วเลยหรือว่าคุณไม่รู้สึกว่าดูแก่เลยมาเหยียบหัวพี่ได้เลยนะคะมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะคะเลิกได้แล้วกับเรื่องของการใช้แป้งตลับนะคะหรือแป้งฝุ่นในการมาฟิกคอนซีลเลอร์ใต้ตาวิธีการนะคะก็คือให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นลักษณะครีมหรือเราลองเลือกดูค่ะที่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่ใช่เป็นแป้งแล้วก็แมตต์อย่างเดียวเพราะว่ามันจะยิ่งไปเน้นริ้วรอยบริเวณใต้ตาให้มีมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณดูแก่ขึ้นด้วยค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แต่งหน้าแบบนี้แล้วรับรองว่าแก่แน่นอนนั่นก็คือการลงบรอนเซอร์นะคะหรือตัวที่เป็นเชดดิ้งนะคะสีน้ำตาลเข้มบริเวณใบหน้าที่มันมากเกินไปนะคะเข้าใจค่ะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะหน้าเรียวนะคะหน้าเรียวยาวหน้าแบบแก้มตอบดูเป็นสายฝอนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันฝอเกินไปเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่ายิ่งฝอมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้คุณเนี่ยดูสูงอายุมากเท่านั้นนะคะก็แค่ลงสีน้ำตาลเบาๆนะคะพี่ก็ลงนะแต่ลงน้อยถึงพี่จะเป็นคนหน้ากลมพี่ก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าอยากจะหน้าตอบหรือแก้มตอบนะคะเพราะพี่รู้สึกว่าลงนิดหน่อยพอประมาณนะคะยิ่งไปเน้นให้มันแบบตอบเท่าไหร่ลงตรงนี้ลงตรงนี้เฉดโอ้โหซั้นน้ำตาลเข้มมาเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณเนี่ยแก้มตอบนะคะพอตอบมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ดูสูงอายุแล้วก็ดูแก่มากกว่าเดิมค่ะมาในเรื่องของลิปสติกกันบ้างนะคะอยากจะดูเด็กนะคะก็พยายามลงลิปที่มันมีความเงาขึ้นมานิดนึงอย่าให้มันแบบด้านหรือแมทสนิทยกเว้นว่าคุณจะไปงานกลางคืนหรืออะไรแบบนี้นะคะในส่วนของปากเนี่ยสีนะคะที่ถ้าทาแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะคะแต่ลงแล้วมันจะค่อนข้างทำให้สูงอายุก็คือแดงที่มันอมไปทางอมดำนะคะสวยจริงค่ะดูคลาสสิกจริงแต่คุณต้องยอมรับในจุดนี้ว่าคุณทาไปปุ๊บเนี่ยคุณจะดูผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีนะคะหรือสีที่อมไปทางสีม่วงเนี่ยมันจะค่อนข้างทายากนะคะทายากนิดนึงถ้าเราแบบคือเราไม่ได้เป็นลุคแบบนางแบบหรือเป็นคนที่แบบยังไงอะดูแบบดูเป็นดาราหรือดูมีลุคที่เป็นจุดเด่นนะมีจุดขายของตัวเองเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงลิปที่มันเป็นอมม่วงๆเนี่ยมันจะทำให้คุณดูสูงอายุโดยไม่รู้ตัวนะคะยกเว้นว่าคุณชอบไม่เป็นไรทาไปเลยแต่บอกแล้วนะว่าถ้าทาปุ๊บก็จะทำให้คุณดูแก่ทันที
พอบอกไปแบบนี้ปุ๊บนะหลายคนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่แต่งหน้าซะเลยดีไหมเพราะว่าแต่งไปแล้วอะไรก็ดูแก่ไม่สิคะคนงามเพราะแต่งนะคะอย่าลืมนะคะเราแต่งเพื่อที่จะให้เราดูสวยขึ้นค่ะแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับมากมายนะคะที่มันจะทำให้เราดูเด็กลงเช่นการทาแก้มสีชมพูอ่อนๆให้มันดูระเรื่อมีเลือดฝาดอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยดูเด็กนะคะคิ้วหนาๆตรงๆก็มันจะช่วยให้ดูแบบดูเด็กอะดูไร้เดียงสานะคะหรือแค่ทาลิปกลอสสีชมพูอ่อนๆ นะคะก็สามารถช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูเหมือนแบบดูอ่อนกว่าวัยอ่ะดูอ่อนเยาว์นะคะแต่สิ่งที่สำคัญสุดท้ายแล้วที่พี่เน้นในทุกคลิปนะคะการดูแลตัวเองจากภายในค่ะถ้าผิวคุณดีแล้วนะคุณไม่จำเป็นต้องแต่งหน้ามากเลยคุณก็จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ออกมาจากข้างในโดยไม่ต้องพยายามแต่งเติมอะไรให้มันมากมายค่ะและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของทางการแต่งหน้าอย่างไรให้ดูแก่นะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าใครอยากดูสูงอายุก็ทำตามแบบที่บอกที่พี่บอกเลยนะคะรับรองว่าแก่แน่นอนจ้ะนะคะง่ายๆเลยถ้าใครอยากเด็กก็ไม่ต้องทำเลยในสิ่งที่พี่บอกมันเป็นข้อห้ามที่เราสามารถเลี่ยงได้นะคะก่อนอื่นยกเลิกใช้แป้งตลับไปก่อนเลยพี่ไม่ได้แอนตี้นะแต่พี่รู้สึกว่าลองมาเปลี่ยนใช้เป็น BB หรือ CC ครีมหรืออะไรที่มันเป็นตัวที่นอกจากจะปกปิดนะคะร่องรอยริ้วรอยหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะดีกว่าการที่โบ๊ะแล้วก็โบกสิ่งต่างๆเข้าไปบนใบหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มอายุให้กับเราหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็อย่าลืมนะฝากเพื่อนๆขอความกรุณานะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆนะคะในเรื่องของเคล็ดลับทุกอย่างค่ะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางแต่งตัวแต่งหน้าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสาวๆนะคะทุกคนไม่เฉพาะอายุ40เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ